ละครชีวิตรักลูกคุณหนูตอนที่10ซาลี่รู้ว่าหนาวมาแอบมองเธอกับศิวัตอยู่เธอยิ่งเข้าใกล้ชิดเขาสนิทสนมกับเขามากกว่าเดิมเพื่อที่จะให้หนาวเอาภาพที่เห็นไปเล่าให้กับทิชาฟังคุณศิวัตคะเราออกไปเดินเล่นกันหน่อยดีไหมคะกินข้าวใหม่ๆต้องเดินให้ย่อยอาหารก่อนไม่อย่างนั้นจะเป็นกรดไหลย้อนกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับลูกนะคะได้สิจ๊ะป่ะออกไปเดินเล่นกันคุณศิวัตคะวันนี้สามีมีความสุขมากเลยนะคะได้อยู่กับคุณอยู่ใกล้ๆคุณมันทำให้สามีกับลูกไม่เหงาเลยค่ะแล้วคุณศิวัตล่ะคะคิดอย่างเดียวกับสาลี่หรือเปล่าวันนี้คุณมีความสุขหรือเปล่าคะผมก็ไม่เป็นไรค่ะสาลี่เข้าใจดีว่าคุณทำตามหน้าที่คุณคงไม่ได้มีความสุขที่อยู่ใกล้สาลี่แล้วก็ลูกใช่ไหมคะผมขอโทษนะสาลี่ผมรักทิชามากเรากำลังจะแต่งงานกันผมไม่อยากให้เรื่องมันมีปัญหามากไปกว่านี้สาลี่ขอโทษนะคะคุณศิวัตที่โง่ปล่อยให้ตัวเองท้องขึ้นมาสาลี่ไม่รู้จริงๆว่ามันจะท้องง่ายดายขนาดนี้ถ้าสาลี่ไม่ท้องคุณก็คงไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ใช่ความผิดของคุณซะเมื่อไหร่มันเป็นความผิดของผมเองสาลี่ไม่เรียกร้องอะไรจากคุณหรอกนะคะคุณก็อยู่กับครอบครัวของคุณไปสาลี่ก็จะอยู่กับลูกคุณอยากมาหาแกเมื่อไหร่ก็มาได้ทันทีขอบคุณนะสาลี่คุณดีกับผมมากจริงๆอ่ะสาลี่ว่าเราเลิกคุยกันเรื่องเศร้าๆดีกว่านะคะมาคุยเรื่องลูกดีกว่าคุณศิวัตอยากได้ลูกสาวหรือลูกชายล่ะคะอะไรก็ได้ได้หมดแหละผมรักเด็กอยากให้เขาเป็นผู้ชายนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเขาจะได้ปกป้องคุ้มครองสาลี่เวลาที่พ่อเขาไม่อยู่ยิ่งสาวยิ้มเศร้ายิ่งทำให้ชายหนุ่มรู้สึกสงสารเธอมากมันไส้มารยาจริงๆนางร้ายกี่ช่องกี่ช่องไม่ว่าช่องหลายสีหรือช่องร้อยสีก็สู้หล่อนไม่ได้เลยนะยายสาลี่ฮัลโหลว่ายังไงอ่ะนาวเป็นยังไงบ้างโอ๊ยฉันหมั่นไส้มากเลยแกฉันเลยอยากให้แกมาแอบฟังนางสาลี่มันคุยกับสามีแกจริงๆออดอ้อนออซ้อทำเป็นนางเอกเจ้าน้ำตาน่ะแกทำไมผู้ชายมันถึงได้โง่แบบนี้นะปล่อยผู้หญิงหลอกอยู่ได้ยังไงอ่ะปกติศิวัตเขาไม่ใช่คนโง่เลยนะแกก็เพราะว่ามันมีลูกยังไงล่ะยังไงมันก็มีลูกกับเขาละเพราะฉะนั้นจะให้เขาทิ้งๆคว้างๆมันกับลูกมันก็ดูยังไงอยู่จริงไหมล่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะต้องมีลูกกับเขาถ้าฉันมีลูกกับคุณศิวัตเขาจะได้เลิกไปหานางนั่นสักทีถามจริงๆเถอะทิชาแกรีบแต่งงานกับเขาเนี่ยแกคิดดีแล้วหรอฉันรักเขารักจริงๆนะนาวฉันไม่เคยรักใครมาก่อนเลยนอกจากคุณศิวัตแต่แกยังรู้จักเขาไม่ดีพอฉันว่าแกแค่อยากเอาชนะเขามากกว่าน่ะฉันไม่รู้ฉันรู้แต่ว่าฉันไม่อยากเป็นนางเอกแบบโง่ๆที่นางร้ายมารังแกเอาฝ่ายเดียวอ่ะสำหรับฉันแล้วสู้มาสู้กลับแรงมาก็แรงตอบโอเคโอเคถ้าแกเป็นนางเอกที่ฉลาดก็ควรจะหาหนทางเปิดโปงอีนางเมียน้อยให้ผัวแกได้เห็นท่าแท้ของมันซะฉันก็ว่าฉันจะให้คนตามสะกดรอยตามแม่นั้นไปดีมันต้องมีธุระปะปังอะไรกันบ้างล่ะคนเรามันจะขังตัวเองไว้ในบ้านได้เป็นเดือนๆขนาดนั้นเลยเหรอฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละแล้วนาวกับทิชาก็ได้แอบสะกดรอยตามสาลี่ไปทิชาตาโตเมื่อเห็นว่าสาลี่ซื้อผ้าอนามัยกำลังเอาผ้าอนามัยไปคิดเงินไหนว่าท้องไงทำไมท้องถึงยังได้มีผ้าอนามัยอ่ะพี่รู้ชัดๆเลยหลังจากออกจากห้างสรรพสินค้าแล้วซาลี่ก็นัดกับ
คนท้องที่เธอขอยืมฉี่มาแล้วนั่งคุยกันลับๆล่อๆคุยอะไรอยู่ไกลๆนะอยากได้ยินจังเลยว่าเขาพูดอะไรกันทิชาขับรถกลับบ้านด้วยความรู้สึกสับสนระหว่างทางเธอก็เจอผู้หญิงเป็นลมคนนึงอยู่พอเธอเห็นเธอก็ตกใจป้าต้อยนี่ป้าคะป้าต้อยป้าต้อยคะทิชาเป็นคนพาป้าต้อยส่งโรงพยาบาลแต่ป้าต้อยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแค่เป็นลมแดดแล้วก็หมดสติไปเมื่อเห็นว่าคนไข้ไม่ได้เป็นอะไรมากเธอจึงถามป้าต้อยจะให้โทรบอกลูกสาวไหมคะว่าป้าต้อยอ่ะไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลนี้จ้ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหนูทิชาทิชาโทรหาลูกสาวของป้าต้อยสวัสดีค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณแม่ของคุณนะคะท่านเป็นลมอยู่ที่โรงพยาบาลหลังวางสายฉันจะส่งโลเคชั่นให้นะคะว่าคุณแม่ของคุณน่ะอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรอะไรนะแม่ฉันน่ะหรอเป็นลมขอบคุณนะเดี๋ยวฉันจะรีบไปซารี่รีบร้อนมาที่โรงพยาบาลพอเจอทิชาก็ถามป้าต้อยเป็นแม่ของคุณหรอคุณซารี่เปล่าซะหน่อยฉันจะมีแม่เป็นคนใช้ได้ยังไงป้าต้อยแกก็แค่เป็นคนรับใช้ที่บ้านฉันเท่านั้นแหละอ๋ออย่างนี้นี่เองขอโทษด้วยนะคะพอดีฉันไม่เคยเห็นเจ้านายที่ไหนห่วงคนรับใช้ขนาดนี้มาก่อนนะคะเอ๊ะคนเรามันก็ควรจะมีน้ำใจต่อกันไม่ใช่หรอไม่อย่างนั้นโลกมันจะสงบสุขได้ยังไงนั่นสินะก็เธอบอกเองว่าตัวเองเป็นลูกคุณหนูจะกลายเป็นลูกป้าต้อยได้ยังไงจริงไหมใช่ฉันเป็นลูกคุณหนูไม่มีทางที่ฉันน่ะจะเป็นลูกของยายแก่นั่นหรอกแม่นั่งอยู่ในห้องได้ยินสาลี่พูดแบบนั้นก็ตกใจน้อยใจแล้วก็เสียใจมากแม่เป็นไงบ้างจ๊ะเจ็บมากหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกค่ะคุณหนูแม่ฉันไม่ใช่แม่ของคุณหนูหรอกค่ะฉันก็เป็นแค่คนรับใช้ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีพอที่ลูกจะบอกใครๆว่าฉันเป็นแม่หรอกค่ะโอ้ยแม่มางอนอะไรฉันเนี่ยแกคงอายมากสินะที่มีแม่อย่างฉันเนี่ยก็ฉันบอกคนอื่นไปแล้วว่าฉันเป็นลูกคนรวยอยู่ๆจะให้บอกว่าเป็นลูกของแม่ได้ยังไงล่ะเราจะเป็นยังไงก็ควรจะยอมรับกรรมพืชของตัวเองนะไม่ฉันจะต้องไปให้ไกลไกลจากจุดที่ยืนอยู่แม่ไม่เป็นฉันแม่ไม่รู้หรอกด้วยวิธีการแย่งผัวชาวบ้านนี่น่ะเหรอแม่อย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าแกไปทำอะไรมานะนางสาลี่ฉันก็ทำเพื่อแม่นั่นแหละแต่ฉันไม่ต้องการแล้วแม่อยากจะกลายเป็นคนจนแบบนี้ไปตลอดชีวิตเลยหรือยังไงข้าวสารก็แทบจะไม่มีกรอกหม้อแล้วถึงฉันจะจนฉันก็มีศักดิ์ศรีมันกินเข้าไปได้ไหมล่ะแม่เอาไปแลกมาม่าห่อหนึ่งยังไม่ได้เลยวันหนึ่งแกจะรู้ว่าความสุขพวกนั้นมันจอมปลอมก็จบไปแล้วนะคะสำหรับลูกคุณหนูค่ะใกล้จบแล้วนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ